นี่ขโมยขึ้นบ้านเธอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกฉันด้วยฮะก็บ้านเรามาอยู่ในรั้วเดียวกันตำรวจถึงก็ต้องสอบปากคำเพื่อเอาหลักฐานก็ถูกอยู่แล้วนี่แต่เธอก็ควรจะแจ้งพวกฉันก่อนไม่ใช่ให้ตำรวจมาเคาะประตูหน้าบ้านแล้วก็เรียกพวกฉันมาสอบปากคำแบบนี้พวกบอกก่อนน่ะคนร้ายมันก็ไหวตัวทันน่ะสิอ่ะพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงนี่เธอคิดว่าคนอย่างฉันกับพัทเนี่ยจะจ้างคนมาปล้นบ้านเธอเลยเหรอฮะฉันไม่ได้หมายความถึงพวกเธออย่าร้อนตัวไปหน่อยเลยนะฉันหมายความถึงผัวนางพิษพี่หงจะมากล่าวหาคนอื่นตามใจชอบแบบนี้ไม่ได้นะคะอ้าวแล้วนี่อะไรอ่ะมาออกรับแทนหรือว่ามันมาค้างบ้านแค่2คืนก็เกิดติดใจอยากจะกลับไปคืนดีกันอย่างงั้นเหรอนี่ผัวเมียเขาจะคืนดีกันเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่ใช่เหรอพี่พิษเขาเจ็บแล้วจำค่ะเขาไม่ไปคืนดีคนพันนั้นหรอกค่ะพาพูดถูกพิษแค่ไม่ชอบเห็นใครถูกใส่ร้ายรับหลังค่ะแล้วมันให้ปากคำกับตำรวจแล้วยังกลับไปตั้งแต่เช้าแล้วอะค่ะจะว่าไปผัวพี่ก็น่าสงสัยเหมือนกันนะชัยวัฒน์เขาจะขโมยของจริงๆทำไมเขาต้องไปขึ้นบ้านใหญ่ด้วยล่ะคะสมบัติของพวกเราทั้ง3คนรวมกันก็ไม่น้อยไปกว่าพี่หงนะคะเฮ้ยพี่บ้านเราจะโดนรกข้าวแล้ววัดเซฟพรต้องรีบไปดูเซฟก่อนไปด้วยพรจากนี้ไปถือเป็นคำขาดนะบ้านไหนจะพาใครมาค้างจะต้องได้รับการยินยอมจากทุกบ้านก่อนจะมามัดมือชกแบบคราวนี้ไม่ได้ฉันเห็นด้วยกับหกนะต่อไปนี้ก็เอาต่างนี้แล้วกันจะเอายังไงก็อย่างนั้นแหละค่ะอย่าให้ฉันจับได้ก็แล้วกันนะว่ามันเป็นฝีมือผัวเก่าเธอฉันจะเรียกค่าเสียหายเธอทั้ง2คนที่ยอมให้มันมาค้างที่นี่แอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ